รู้ว่าใครถูกหวยอยากร่ำอยากรวยรีบกล่าวหาความจริงก็คือความจริงเปิดคำวินิจฉัยศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์คดีมหากาพย์หวย30ล้านบาทคนละวนระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูญชี้ชัดพยานบุคคลและพยานหลักฐานพิรุธเพียบจากกรณีที่ร้อยตำรวจโทจรูญวิมุ่นหรือลุงจรูญอดีตขาราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อพร้อยอำเภอบ่อพร้อยจังหวัดกาญจนบุรีอยู่บ้านเลขที่299/110หมู่บ้านศรีชัยวังสารพีซอยหาหมู่8ตำบลปากแปรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในน้ำสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560หมายเลข533726จำนวน1.5ใบรวมเป็นเงินรางวัล30ล้านบาทไปเป็นเงินที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากหักภาษีแล้วเหลือเงินเข้าบัญชีจำนวน29,850,000บาทนั้นหลังจากนั้นหมวดจรูญก็ได้ถูกนายปรีชาไกรเคลื่อนหรือครูปรีชาผู้ชนะการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังสียื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีว่าตนเป็นเจ้าของสลากฉบับดังกล่าวที่สั่งซื้อมาจากนางรัตนพรหรือเจปะบินแล้วเฮ็ดเลื่อนหายที่ตลาดเรดซิตี้เมื่อวันที่31ตุลาคม2560การต่อสู้คดีในชั้นศาลใช้เวลามาหลายปีกระทั่งล่าสุดวันที่7มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกาที่ห้องพิจารณาคดีที่2ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกนางบัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเด็กดำทีออ่าง1863/2561คดีหมายเด็กแดงทีออ่าง1416/2562เรื่องยักยอกทรัพย์กับของโจรระหว่างนายปรีชาไกรเพื่อนหรือครูปรีชาอายุ55ปีซึ่งเป็นโจรกับต่อยตำรวจทั่วจรุ่นหรือมุ่นหรือลุงจรุ่นอายุ67ปีซึ่งเป็นจำเลยโดยทั้งโจทย์และจำเลยก็ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาสำหรับประเด็นที่ศาลวินิจฉัยก็มีรายละเอียดดังนี้ศาลเห็นว่าแม่โจทย์สิมีพยานบุคคลหลายปากมาเบิกความยืนยันและสนับสนุนถึงเหตุการณ์ที่โจทย์ไปรับสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ถูกรางวัลที่1ที่ตลาดเรดซิตี้ในวันที่31ตุลาคม2560สอดคล้องต้องกันกระตามแต่คำเบิกความของพยานโจทย์ดังกล่าวขัดต่อสภาพความเป็นจริงของเหตุการณ์ที่ควรสิเป็นอย่างเห็นได้ชัดและเป็นพิรุธดังได้วินิจฉัยว่าประกอบกับได้ความว่าโจทย์ได้เดินทางไปตลาดเรดซิตี้และเฮ็ดกิจกรรมลักษณะเดียวกันในตลาดหลายครั้งและพยานโจทย์ส่วนมากกลับมาเบิกความต่อศาลหลังเกิดเหตุแล้วเป็นเวลาโดดอาจเหตุให้พยานโจทย์สับสนเกี่ยวกับวันที่ผู้เห็นพูดคุยกับโจทย์และจดจำเหตุการณ์ขาดเกลื่อนกับเป็นใดนอกจากนี้ยังได้ความจากร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์ร้อยเวียนเจ้าของคดีได้ตอบทนายจำเลยถามขานว่าพลตำรวจตีสุติพ่วงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้เอื่นสำนวนการสอบสวนคดีเรื่องนี้ไปตรวจหลายครั้งและบอกร้อยตำรวจเอกที่ได้หยุดว่าเราให้มันกลมเพื่อให้คำให้การของพยานบุคคลสอดคล้องเป็นเดิมเดียวกันทั้งหมดหลังจากนั้นโจทย์พร้อมทั้งนางสาวรัตนาพรและนางสาวภัทริดากลับมาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำให้การอีกหลายครั้งเพื่อให้ข้อเท็จจริงสอดคล้องกันนับเป็นอีกเหตุหนึ่งที่เหตุไผ่พยานบุคคลของเกตบ้าบทความในฉันพิจารณาได้สอดคล้องต่อกันพยานบุคคลของโจทย์ยังบ่อาจรับฟังเป็นความจริงใดส่วนที่โจทย์ฎีกาว่าโจทย์กับนางสาวรัตนพรซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทางแอปพลิเคชันไลน์เมื่อนางสาวรัตนพรได้กำหนดนัดหมายและ
ทําการคัดเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ถูกรางวัลที่1ซึ่งลงท้ายด้วยเลข26แยกมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับอื่นแล้วเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา460สัญญาซื้อขายเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ตามมาตรา453กรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ถูกรางวัลที่1ตกเป็นของโจทย์ตามมาตรา458โจทย์ยังมีอำนาจฟ้องนั้นเห็นว่าสัญญาเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาทำคำเสนอและอีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาสนองรับคำเสนอถูกต้องตรงกันคำเสนอจึงต้องมีขอความชัดเจนเพียงพอที่จะถือเป็นขอผูกพันในสัญญาใดสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่หมายเลข6หลักเป็นเกณฑ์ชี้ขาดในการถูกรางวัลสำคัญและกรณีที่ขายสลากเป็นชุดประกอบด้วยหมายเลข6หลักตรงกันหลายฉบับมักสิขายเกินกว่าราคาที่ระบุไว้หน้าสลากดังนั้นคำเสนอในการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นชุดอย่างน้อยจะต้องปรากฏหมายเลข6หลักและราคาที่สิซื้อขายอยู่ด้วยการที่โจทย์สร้างซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวหมายเลข26จากนางสาวรัตนพรเมื่อวันที่21ตุลาคม2560ตามสำเนาแอปพลิเคชัน LINE บ่มีรายละเอียดชัดเจนข้อสิทธิว่าเป็นคำเสนอใดคงเป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ของเจ้าหน้าที่นางสาวรัตนพรสาบาต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวหมายเลข26เพื่อให้นางสาวรัตนพรจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีหมายเลขดังกล่าวมาเสนอขายตรวจเท่านั้นการที่นางสาวรัตนพรได้คัดเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่เลขท้าย2ตัวหมายเลข26แยกมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับอื่นเพื่อเตรียมไว้ขายให้เกิดยังบ่เฮ็ดให้เกิดสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดดังกล่าวระหว่างจูบกับนางสาวรัตนพรอันจะเฮ็ดให้กรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลตกเป็นของจูบดังที่จูบฎีกาแต่ย่างใดพยานหลักฐานที่จูบนำสืบมามีข้อพิรุธน่าสงสัยทั้งยังขัดแย้งกับข้อมูลกันใส่โทรศัพท์เพื่อนทีและต้อยเสียงการสนทนาที่ขัดหลอกมากจากโทรศัพท์เป็นทีของโจทย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลายประการดังที่ได้วินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังบ่ได้ว่าโจทย์ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ถูกรางวัลที่1จากนางสาวรัตนพรดังนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่จำเลยนำไปรับเงินรางวัลย่อมบ่แม่นทรัพย์สินของโจทย์โจทย์จังบ่แม่นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2วงเล็บ4ที่ศาลหลังทั้ง2วินิจฉัยว่าโจทย์บ่มีอำนาจฟ้องและพิพากษายกฟ้องต้องกันมานักศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทย์ฟังบ่ขึ้นพิพากษายืนโอ้ยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือกับหนูเขียวตัน15ล้านคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันไม่ง่ายได้โอ้